ฏิบัติการของตำรวจนะครับส่งชุดหนุมานกองปราบบุกจับเครือข่ายจำหน่ายรถเถื่อนยึดรถหลุดจำนำรอจำหน่ายได้มากกว่า83รายการครับของป้าของป้าปล่อยเธอลงมาเปิดประตูมาเปิดประตูมายกมือยกมือขึ้นเดินลงมาคุณพ่อทำไงครับทำไงยกมือขึ้นนี่ครับนี่เป็นตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานครับนำกำลังเข้าจับกุมนายสายชนอายุ42ปีที่บ้านหลังหนึ่งตามหมายจับความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรนอกจากนี้ครับตำรวจกองบังคับการ1กองปราบปรามกระจายกำลังไปค้นหาคนอื่นๆในขบวนการอีก5คนในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีเพชรบูรณ์และเชียงรายในความผิดข้อหาเดียวกันที่มาที่ไปคือตำรวจเนี่ยได้สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเครือข่ายจำหน่ายรถผิดกฎหมายโดยมีลักษณะคือนำรถที่ถูกลักทรัพย์ยักยอกหรือถูกขายมาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของมาประกาศขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและน่าเชื่อว่ารถดังกล่าวอาจจะถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมอื่นๆต่อไปจนกระทั่งไปพบว่ามีรถที่เอามาขายโดยผิดกฎหมายใน Facebook ชื่อว่าเจ้าชายรถหลุดครับนี่ชื่อก็บอกอยู่แล้ว นะซึ่งทราบภายหลังว่าเจ้าชายรถหลุดเนี่ยคือนายสายชนคนนี้นี่เองตำรวจก็เลยขยายผลครับจนรู้ว่าขบวนการนี้เนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวแต่ทำ6คนแบ่งหน้าที่กันทำต่อมาได้ขอศาลอนุมัติหมายจับกลุ่มขบวนการทั้ง6หมายจับแล้วก็จับได้ในทันทีนะครับเบื้องต้นสามารถยึดรถได้3คันมอเตอร์ไซค์1คันป้ายทะเบียน28ป้ายสมุดคู่มือชิ้นส่วนรถเคลื่อนตรวจจับ GPS มากมายตามหน้าจอรวมแล้ว83รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทนะครับแต่จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับแต่ตำรวจเชื่อมั่นในพยานหลักฐานส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News